อุบัติเหตุในวงการมวยปั้มนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับและวันนี้ผมมาพูดถึงนักมวยปั้ม2คนนะครับที่มีเทคนิคการปั้มที่ดีมากระหว่างเคิร์ตแองเกิลปะทะกับบ็อกเลสเนอร์นะครับซึ่ง2คนนี้เคยเจอกันเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงแมตช์การปั้มที่ทำให้บ็อกเลสเนอร์เกือบเสียชีวิตนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับโดยแมตช์เริ่มมาจากทั้ง2คนนะครับเจอกันในเรสเซอร์เมเนียครั้งที่19นะครับวันที่30มีนาคมปี2003ที่สนามเซฟโกฟิลด์นะครับที่ซีแอตเทิลวอชิงตันนะครับโดยที่แมตช์เนี้ยทั้งคู่ปั้มกันสนุกมากนะครับผัดกันใส่ท่าไม้ตายเล่นงานกันแบบกระโดดเล่นงานแบบเคิร์ตแองเกิลก็มีเทคนิคการปั้มคือแมตช์เนี้ยผมให้แบบ10เต็ม10เลยครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ตอนสุดท้ายละบ็อกเดสเนอร์กะจะใช้ท่าชูตติ้งสตาร์เพจนะครับใส่เคิร์ตแองเกิลที่กำลังนอนอยู่แต่ลื่นเชือกนะครับเล่นเชือกเวทีแล้วก็กระโดดไปไม่ถึงนะครับแม้ว่าสุดท้ายบ็อกเดสเนอร์จะสามารถจับกดเคิร์ตแองเกิลได้ครับแต่ก็สะบักสะบอมแล้วก็มีอาการมึนๆแล้วก็เลือดกำเดาไหลนะครับซึ่งแมตช์นี้ก็ตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าบ็อกเลสเนอร์น่าจะอยากทำชูตติ้งสตาร์เพจเองนะครับเพื่อเป็นการปิดบัญชีแบบสวยๆแต่ว่าสุดท้ายก็พลาดอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับบ็อกเลสเนอร์อุบัติเหตุของจริงนะครับโอเควันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ